ขอบใจพาเวียงขามเลยเนี่ยเพื่อนนั้นทุกประชาชนเขาเสียชีวิตลากคนเอาอีกเนาะสาธารณต้องเข้มแข็งเป็นตัวนี้เอามาคัดไว้เนาะเป็นตัวล็อกมาคัดไว้ไม่ได้อยู่สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซอนน้องอู่ลองสานเนาะตอนนี้น้องอู่มาฮอดเวียงไซเด้อทุกคนถ้าใครอยากเบิ่งคลิปการเดินทางไปเบิ่งที่ซองตัวย่อยเด้อมื้อนี้น้องอู่จะพาทุกคนนี่เขาสิพาทุกคนไปที่ทำเจ้าเสด็จสุภานุวงศ์เนาะทุกคนก็เป็นการกลับมาครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้คิดแตกต่างจากครั้งอื่นเนาะครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่นเพราะเฮามีไกด์มาเนาะทุกคนเนาะมีไกด์พามาฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์เนาะทุกคนอยู่ทางหน้านี่ก็คือจะเป็นเฮือนของประชาชนเนาะเดี๋ยวจอดรถไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเนาะอึ๊บนี่ในตอนนี้เฮามาฮอดอนุสรณ์สถานประธานสุภานุวงศ์เนาะอันนี้ก็คือเป็นถ้ำเนาะเป็นถ้ำของเพิ่นโดยเฮามีได้อายที่เป็นเส้นทางไปบ้านเสียงซื่อบ้านเสียงอย่างเกาะบ้านเสียงซื่อบ้านเสียงซื่ออ๋อนี่เส้นทางไปบ้านเสียงซื่อเสียงซื่อโอเคเป็นบ้านแบบไหนเป็นบ้านที่ว่าในเมื่อก่อนดังที่เฮาเว้าในต้นอันเนาะก็เป็นอันน่ะในเมื่อก่อนศูนย์กลางในรหัสนั้นตั้งอยู่บ้านเสียงซื่ออ๋อและจังยกง่ายมาเพียงไซนี่โอเคเนาะนี่ตอนนี้เฮามาอยู่นําอ้ายเพิ่นเนาะทุกคนเนาะแม่อ้ายเพิ่นเป็นไกด์อยู่ในถ้ำแถวถ้ำนี่ไผมาคือสบายดีอ้ายอีกรอบนึงเลยแม่เจ้าสบายดีสบายดีอีกรอบนึงเด้ออ้ายคำสาววงศาเนาะเป็นพนักงานนำเที่ยวเนาะชื่อคำสาววงศาเป็นพนักงานนำเที่ยวอยู่อนุสรณ์สถานของทำทานผู้นำเบียงไซนี่แม่เนาะนี่เป็นยินดีต้อนรับเข้าสู่เขตอนุสรณ์สถานของประธานสุภานุวงศ์คือว่าบรรดาท่านผู้นำแนวราพักษาเท่าเนยเมื่อก่อนมันเริ่มเข้ามาอยู่อายุทำนี่มันแต่ปี1964แต่ปี1973เป็นระยะเวลา9ปี9ปีคือประธานสุภานุวงศ์เพิ่นมาอยู่ทำนี่มันปี1967โอ้67แสดงว่านั่นแหละก่อนปี1967เพิ่นอยู่ทำสันติราษฎร์หลังจากมาเพิ่งจริงง่ายมาฝั่งนี้ง่ายฝั่งนี้เนาะอ๋อเพิ่นเคยอยู่บนอื่นอยู่แล้วเนาะโอ้แล้วอยู่บ้านเสียงเสื่อมมันบ่มีทําเด้เพิ่นก็ยังได้ขุดอุโมงค์นี่อือคือซุมปีก่อนนี่ยินน่ะถามท่านผู้แก่อยู่บ้านเสียงเสื่อเขาเจ้าก็เล่าสู่ฟังอยู่ว่าเพิ่นได้ขุดอุโมงค์เอาไว้อยู่พื้นดินน่ะโดยคุมลบภัยโดยอันนี้มันเดินอีหยังนี่จอดฮอบ่ว่าอันนี้เป็นเดินกีฬาอ๋อเป็นเดินกีฬาบ่มันแปลนเลยถามสุภานุวงศ์เตะต่อได้เนาะเรื่องนี้มันประธานสุภานุวงศ์เป็นผู้ออกแบบเองโอ้ส่วนอยู่ข้างนอกก็เป็นเพิ่นเป็นผู้ออกแบบเองทั้งหมดก็ยังวายอยู่เพราะว่าส่วนของเพิ่นสิเด่นกันหมู่อันนี้เป็นบ่อนจอดรถอ๋อโครงจอดรถเป็นเหมือนป้องกันเหมือนป้องกันก็คืออ่างน้ำนาเป็นคุ้มหมักบ่มโอ้โหใหญ่ปานนี้ล่ะคุ้มหมักบ่มก็มันประธานสุภานุวงศ์ได้ออกแบบเป็นหุ้มใจคือหุ้มหัวใจแม่นเป็นหุ้มหัวใจแม่ละบ่นี่อันนี้เพิ่นไปให้ความหมายเป็นอนุสรณ์ในคนหุ้นล่างนี่เพราะว่าที่ผ่านมาอเมริกาเคยเฮ็ดสงครามมันยังอยู่ประเทศลาวยังพังลึกอยู่ในใจของคนลาวที่ว่าสงครามในเมื่อก่อนเนาะปัจจุบันนี้พวกเราเลยมาเอาตัวป้ามาใส่เป็นกิจกรรมให้แขกแม่เนาะซื้อหัวอาหารซื้อหัวอาหารเกลือปลาเกลือปลาแล้วเรือนล่างนี่ก็เอามาสร้างแต่ที่มีความเขาห้อย73อยู่ฮอตปี1975โอ้มันอยู่อยู่ที่2ปีทั้งตัวเนาะเฮือนนี้เนาะคือหลังจากนั้นดิหลังจากนั้นก็ขึ้นมาปลดปล่อยก็ขึ้นมาปลดปล่อยเอ้ยก่อนปลดปล่อย2ปีสร้างเฮือนหลังนี้แต่เฮือนเพิ่นสิเด่นกว่าเฮือนปนาท่านอื่นๆท่านอื่นๆอีกเด้ว่าเพิ่นน่าจะจบด้านนี้ที่บ่อนบ่เพิ่นจบขวดทางที่ทานสุภานุวงศ์เพิ่นเรียนจบทำวิศวกรคนละเฮือนวิศวะเอาเอิ้นในเมื่อก่อนนั่นแหละปัจจุบันนี้มันขวดทางวะเดี๋ยวนี้ก็สิเป็นสถาปัตย์นี่แหละมันมีอันนึงสถาปนิกสถาปนิกว่ะอ๋อไอ้มีสถานที่แห่งนึงมีขวดแห่งนึงที่เพิ่นสร้าง
แล้วเหลือดินจี้จักรกรก็ขั้วแม่น้ำแรงขั้วแม่น้ำแร่อยู่อยู่เมืองไหนก็ขั้วแม่น้ำแรงอยู่เวียดนามนี่อยู่เวียดนามบ่เพิ่นสร้างเพิ่นออกแบบสร้างแล้วเพิ่นคิดไรเด้เหลือดินจี้จักรกรกับเพิ่นว่านะตอนนั้นเขาตอนที่เพิ่นเล่าสู่ฟังนะยังเหลือดินจี้อยู่สามก้อนสุดยอดบ่เหลือสามก้อนในลาวกัมพูชาเวียดนามตอนนั้นนี่ให้เพิ่นให้ข้อหมายนั่นแอบคิดไรเป๊ะขนาดนะเป็นบ่อนจอดรถอ๋อป๊าดทำจอดรถเป็นทำจอดรถแต่ก่อนเป็นทำมันโอ้จอดในรถจอดในทำบุรีเนาะรถก็ได้เนาะทำจอดรถเพิ่นถ้าเราจอดอยู่ในนอกมันมืดเนาะรถชิปนั่นน่ะก็ต้องในที่ปัจจุบันนี่บ่มีรถเนาะนั่นบ่มีละเพิ่นเอาเมือเวียงเมือเวียงคือในเมื่อก่อนน่ะเส้นทางแต่นาแมวหรือว่าแต่เวียดนามมาก็นับแต่เวียงไซนี่เมืองซําเหนือโดยคนจะได้ขุดอุโมงค์นั้นนี่ไว้แต่ละจุดโอ้อยู่คิมทางโอ้อยู่คิมทางอีกแม่นละอยู่ทางขึ้นเมืองนี่เพื่อมีเหตุการณ์ซุกเซินต้องได้เอารถเข้ามาย้อนนั้นคนจึงเฮ็ดนั้นย้อนว่าเวลาที่ว่าเพิ่นเมื่อเฮ็ดเวียกอยู่ทางซําเหนือเนาะเดินทางไปโดยย้อนหันบินมาโดยบังเอิญหันต้องได้รีก่อนต้องได้ให้เพิ่นหันออกจากรถให้รถนั้นแล่นไปเองคันท้าถึงยิงก็ให้ยิงรถนั้นให้รถแล่นไปเองไปแม่นให้รถหันแล่นไปเองเพื่อเป็นเป้าหมายหันให้โยนยิงกันยิงให้เพิ่นโดดออกก่อนนั่นแหละเพิ่นออกก่อนกันสำหรับเหตุการณ์ที่วันที่21มีนา21มีนาเนาะปี1946เพิ่นนั่นต่อสู้มันรถทาแขกคือเพิ่นต่อสู้อยู่ทาแขกกันภายหลังที่ว่าบทชนะหัวบทชนะแล้วเพิ่นได้ขี่เรือข้ามไปทางฝั่งไทยโดยเนาะเวลาที่ว่าข้ามเรือไปไทยอ่ะนะถูกพยนของปัสตูยิงสนันทหารแกซิดเพิ่นเอาตัวมาบังเพิ่นน่ะนะลูกกระสุนนี่ซอดจากทหารมาซอดใส่เพิ่นนั่นกระดูกค้างนี่นะส่งพิงป๊าดแต่ว่าบ่เป็นได้ซี่เนาะเพิ่นก็ได้รับบาดเจ็บตัวนั้นแต่ว่าทหารบางเพิ่นมีเสียชีวิตเสียแท้ทหารบ้างเพิ่นก็เสียชีวิตหรือว่าสละชีวิตเลยนะถ้าไปสิเป็นทหารตะกี้ต้องแบบว่ามีความกล้าหาญแล้วก็เสียสละแท้ๆเนาะพอสนับเส้นทางนี่เพิ่นกดจังหวะเฮ็ดถ้าว่าต้องเฮ็ดทหารไปซิดหนุกถ้าว่าเกิดอย่างขึ้นนะเอารถไปก่อนต้องไม่เสียสละโอ้แสดงว่ารถไปนี่แต่ผู้ขับรถแม่นี่แต่ผู้ขับรถแล้วเฮาก็คนอื่นกระโดดลงตัวนี้นี่เขาได้สัมภาษณ์นะปดเท้าอ่อนจันเราอ่อนกันอ่อนมันนี่ตรงนี้เป็นเราสู้ฟังปัจจุบันนี้เพิ่นก็ยังมีชีวิตอยู่บ่อําบ่างแล้วก็เม็ดเท้าที่ว่าอันเฮาเคยเห็นอยู่รูปภาพเนาะเพิ่นจับปืนอยู่นี่โอ้ยังอยู่ฮั่นแหละโอ้แม่นบ่บ่ซามีเขาเฮามาแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก่อนเป็นทหารเด้แม่นแหละแต่ก่อนเป็นทหารแต่ก่อนนี้บ่เลือกผู้หญิงผู้ชายเป็นหมดเดี๋ยวขอให้อ้ายเพิ่นน่ะอธิบายเรื่องดอกนี้อีกเทื่อนึงนี่อยู่ในคลิปเจ้านี่เป็นนี่เป็นต้นหอมไผ่ต้นหอมไผ่บ่หอมเลือดหอมเลือดที่ว่าเพิ่นได้ให้คณะนาบาลในเมื่อก่อนเพิ่นให้ความหมายว่าหมายถึงเลือดเนื้อเลือดเนื้อของมหาปฏิวัติที่อุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติก่อนจะมีวันนี้ประชาชนลาวนี่แม่นได้เอาเลือดทาแผ่นดินเสียเลือดเสียเนื้อนะก่อนสิเป็นประเทศเนาะจะทำนี่ก็ถูกยิงอยู่2ลูกอีกลูกนึงอยู่หน้าบ้านน่ะเนาะอีกลูกนึงมันถูกยิงบังเทิงทำนี่โอ้ถึงนั้นบันดังงอนหิ่มนี่มันก็จะบังเทิงอันลงมาเนี่ยเข้ามาเฮาก็สิเห็นนี่มันแตกจะบังเทิงแตกถึกยิงแล้วแตกแล้วก็ลุลงมาโอ้มาฮอดนี้ก็สิเห็นธาตุเนาะเป็นภาพของทรายของประธานสุภานุวงศ์อ๋อซื้อทานอริยะธรรมศีลสุภานุวงศ์ว้าเพิ่นเสียชีวิตก่อนอีวะเสียชีวิตเสียชีวิตปี1967โอ้เพิ่นหันพลังเรียนจบอยู่รัสเซียเรียนจบแล้วคือทางเตียนเพิ่นเคยเล่าสู่ฟังกันนะโดยเพิ่นเขียนจดหมายมาหาพ่อประกาศลูกมดแล้วอ๋ออีก
แสดงว่าฉะนั้นนะคนมดบอลเฮียนนะนะเห็นจบถ้าเทียบปัจจุบันจบเองโอ้โดยแต่ว่าฉะนั้นเพราะคนนี้ประธานสุพรรณวงศ์ได้เขียนจดหมายกับคืนไปโดยหลายอีกจังน้อยอันถ้าลูกเฮียนเห็นจบไปทุกกลับคืนมาให้การปฏิวัตินั่นพออ๋ออันนี้โทรศัพท์โดยอันนี้ก็คือเป็นลูกชายของเพื่อนเนาะท่านอริยะธรรมวงศ์ธรรมวงศาสุภานุวงศ์นี่มีทูบไว้ตัวสามารถจุดทูบได้เพิ่นเสียชีวิตคล้ายๆเพิ่นเลยฮะนี่หนวดเพิ่นคล้ายๆเพิ่นเลยเนาะหน้าตาคล้ายๆกันท่านสุภานุวงศ์เลยอุ๊ยแต่ว่าบ่เห็นเว้ยจะเป็นแก้วอ๋อคล้ายกันเลยบ่เห็นห้องปานใดเพราะมันสะท้อนแค่ว่าเพิ่นเสียชีวิตด้วยหยังเพิ่นเสียชีวิตในเวลาที่ว่ามาการปฏิบัติเราเพิ่นลงไปพื้นฐานอยู่บ้านเสียงซื่อนี้โอ้เลยถูกฝ่ายศัตรูซื่อจ้างคนภายในโอ้ลอบฆาตกรรมเพิ่นโอ้ที่ว่าเพิ่นเสียชีวิตอายุแต่28ปีโอ้เนาะสนั่นนะท่านสุภานุวงศ์อย่างไรเบาปลอบใจตาเวียงคามเลยเนี่ยเพื่อนนั้นทุกประชาชนเขาเสียชีวิตลากคนเอาอีกเนาะสาธารณต้องเข้มแข็งความหมายก็คือลูกประชาชนแต่ละคนก็คือเสียชีวิตแล้วก็ยอมเสียสละเลือดเนื้อในประมาณนี้เพื่อนก็เป็นคนนึกที่ว่ายอมเสียสละสละเนาะเสียชีวิตเพื่อชาติหรือว่าอุทิศชีวิตเพื่อชาติในย่านนั้นเพื่อนนั้นมีเมียลูกคนนั้นน่ะถือพาเมียเพิ่นน่ะถือพาได้3เดือนอ๋ออันนี้เพิ่นมีเมียแล้วอันนี้มีเมียโอ้เออคือคือว่าเคยเฮ็ดนั่นน่ะตามติดตามลูกเพิ่นเอิ้นนอคํานี่แหละอ๋อนอคําสุพรรณวงศ์เคยเห็นบ่เคยติดตามบ่เอาแล้วอันนี้เดี๋ยวนี้ลูกชายโอ้ลูกชายเพิ่นก็หาจากประมาณน่าจะถ้ามีชีวิตอยู่ก็50ปีอ่ะเด้40ปี50ปีละเอาแล้วอันเมียเพิ่นก็ยังมีชีวิตอยู่ว่ะอาจารย์อย่างตัวนี้บ่ทันรู้ข้อมูลตัวอย่างบ่ฮู้ข้อมูลเด้อเนาะตอนนี้นี่แหละมันมาได้มาลูกชายลาเพิ่นก็ยังมีชีวิตอยู่อะแต่ว่ามีมีท่านนางน่ะก็สิอันน้องสาวเพิ่นที่บ่ที่เสียชีวิตวางกี้น่ะเออท่านนอกเกี้ยวแม่นเนาะท่านนางนอกเกี้ยวเนาะที่เสียชีวิตวางกี้นี่นอกเกี้ยวความวงเป็นเอื้อยคุณเป็นเอื้อยบ่โอ น้องสายทัพนี่แหละอ๋อน้องสายทัพมีลูกทั้งหมด10คนนี่อ๋อก็ชื่อบ่ล่ะจกมีผู้ดูได้เนาะชื่อได้ผู้เด่นๆเนาะชื่อแต่คือว่าอะไรตะกี้กันเนาะ10คนกับลูกชายละ10คนสาย8 12ชื่อคนโอ้โหนี่เป็นเพื่อนปักป้อนเพื่อนปักป้อนคือกันเนาะลักษณะกะสิมีคล้ายๆกันคือกับอันทำทางไกสอนแหละแต่กะสิมีบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่เนาะก็เคยเอามาสร้างปี1972ด้วยกันมีเป็นต้นหมักพุกต้นหมักพุกสุภานุวงศ์และนายพลวงศ์เย็นยาปลูกแต่ปี1972นี่มันคือบ่ขึ้นเนาะอันนี้นี่ก็ไม่ได้มาปลูกจำลองขึ้นเมื่อหรอกต้นเก่ามันตายยังเดือดเต็มกบอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์มาถึงประมาณนั้นความสามัคคีระหว่างลาวเวียดนามหรือว่าระหว่างประธานสุภาณวงศ์กับนายพลวงศ์เย็นยับโอเคครับโอกาสที่เพิ่นมาประชุมอยู่ทำผ้าแดงแล้วเพิ่นมาปลูกมาพุกเนาะนี่เป็นต้นมาพุกนะเดี๋ยว FC สิบ่เข้าใจว่าต้นมะพุกมันอย่าง FC ฟังไทยเว้ยจ้ะมะพุกคือลูกส้มโอเด้อทุกคนโอ้ห้องน้ําพุกเลยมะพุกเนาะห้องน้ําเพิ่นสุดคลาสสิกเลยโอ้ค่อยว่าตะกี้ต้องมีทากแหละแต่ทํานี่นี่ซื้อเดิมเอิ้นทําผ้าปุ้งผ้าปุ้งผ้าปุ้งหรือว่าผ้าปุ้งผ้าปุ้งผ้าปุ้งเพราะว่าเนื้อเมื่อก่อนมันจะมีน้ําเค็มน้ําเค็มที่ว่าย่อยจากหน้าผ้าหันโดมาโดยงานนั้นจะมีบรรดาตุกวงตุกพานมันจะมากินปุ้งครับอ๋อไปเอิ้นตามซื้อนะกินปุ้งกินปุ้งปุ้งนี่มันยังปุ้งนี่มันเป็นอะไรมันนะเป็นน้ำที่ว่า
ป็นทานเค็มมันนะทานเค็มเลยเอิ้นปรุงนั่นแหละสนั่นตัวกว้างตัวปานมันมักกินมักกินเขาได้เอิ้นตามเสื้อจะมีอยู่บริเวณโรมันเลยเดี๋ยวนี้นี่บ่มีเลยบ่มีแล้วบ่มีแล้วมีบ่ออกเนาะมันเอียงเลยอันนี้ห้องป้องกันน่าจะเป็นห้องทหารยามนี่เป็นทั้งของประธานสุภาในวงเข้ามาทางเนื้อตอนนี้เป็นห้องเฮดเบียร์ของห้องเฮดเบียร์สุภาในวงโดยทักสุภาในวงนี่เป็นในระยะนั้นเป็นประธานแนวเราพักษาเต่าหงความสามัคคีแต่ละสนชาติสนเผ่าโดยเป็นเพื่อนนั้นห้องจากเพื่อนมีทางสีโทนกรมดำเป็นตัวแทนจากส่วนเผ่าเกมุและท่านไผ่ดำดอเบี้ยยาวอ๋ออยู่หนองแฮดเป็นตัวแทนจากส่วนเผ่าโมกเห็นบ่เขาไปหนองแฮดเขาสิเห็นอนุสรณ์สถานของท่านไผ่ดำดอเบี้ยยาวแล้วก็สิมีสุสานอันเดียวที่เพิ่นเฮ็ดให้เนาะเป็นห้องเก็บเมียนเอกสารเก็บเมียนเอกสารท่านไผ่ดำดอเบี้ยยาวเป็นห้องนอนของท่านสุภาโมกผมว่ามันก็เฮ็ดเรียบง่ายเนาะเป็นห้องบ่ใหญ่หลายนอนเรียบง่ายเป็นห้องป้องกันไอ้เคมีอ๋อคือการนอนมีติดกับห้องนอนบ่เลยเนาะคือกันเลยคือกันกับห้องเดี๋ยวได้เข้าลงในนี้มุมผมทำบ่กล้าเข้าอันนี้ก็คือสภาพซุบโซมหลายแม่นบ่คือแนวของนายใจซอนหลายปีแล้วตัวนี้เป็นอันที่ปั้นปั้นเอาไอ้ธรรมชาติของมันปั้นออกซิเจนการออกซิเจนการไปดูประตูแต่ว่าตัวนี้มันคือมีประตูเดียวไอ้ตัวนี้บ่เนี่ยตัวนี้มันเพราะว่าอยู่ด้านหน้ากับนี่แต่ดิอ๋อด้านหน้ามีเดียวกับด้านนี้แต่ดิอ๋อนี่แต่ว่าของเพื่อนมันมีบ่มีด้านหน้าครับนี่ของกองมันอยู่ทําไกลซ้อนมันมีจะมีห้องมันจะค่อนข้างกว้างเนาะถ้าทำนี่มันค่อนข้างได้ป่ะน้อยมันแคบแหละกว้างห้องนอนลูกสาวโอ้มีห้องนอนลูกสาวอีกห้องนอนลูกชายมีห้องนอนของท่านหมอห้องนอนท่านหมอคือทำนี่ทายคือกำห้องเขียวเนาะอันนั้นมันอยู่เป็นครอบครัวเพิ่นได้แม่นบ่ได้อยู่หลายสมัยตะกี้เพิ่นน่ะลูลาก็มีประตูนึงแล้วประตูเล็กอ๋ออันนี้ก็มีประตูนึงทางนี้ก็มีอีกก็จึงบ่ได้ใส่ทางนั้นโดยอันนี้ก็ห้องแขกห้องนี้เป็นตัวนี้น่ะมาคัดไว้เนาะหาผมตัวล็อกมาคัดไว้อันนี้ไม่ได้อยู่ห้องอาบน้ําห้องอาบน้ําปัจจุบันเนี่ยมีน้ําอยู่ในยามฝนตกมันจะย่อยมีน้ำตลอดปีคาดเนาะโอ้รู้ไหมเออน้ำผมไปใส่บุคคลฮั่นแหละใส่ป๊อดเบิ่งเบิ่งมันย่อยออกมาเออบริสุทธิ์ขนาดนั้นจุดพิเศษเพิ่นหันเพิ่งว่าอากาศอยู่เวียงใส่เนี่ยเมื่อก่อนเพิ่งมาหนาวแต่เพิ่นก็อาบน้ำเย็นโอ้เพิ่นบ่ได้อาบน้ำอุ่นอาบน้ำอุ่นก็อาบบ่ได้เพราะว่าตุ่มบ่ได้ไฟขึ้นกระยานให้ต่างไฟกระยานศัตรูเห็นสนาคือตามที่เจออยู่อ่ะนะพื้นที่คุกพลเคียงที่ภายสตูนจับเพิ่นเข้าคุกโดยเพิ่นนั้นยามฝนตกเพิ่นก็ออกไปอาบน้ําฝนแล้วก็ทหารยามหรือว่าสารวัตรที่ว่ายามเพิ่นน่ะถ้ามาเป็นนี่คืออาบเพิ่นว่าฝึกทางกายให้เข้มแข็งแต่ก่อนอันนี้ห้องน้ําสุขเสริญเป็นห้องน้ําสุขเสริญกันเนาะคือกันเลยใครคือสไตล์แบบโปรเบียดเอาไปใส่ปั๊บเราสันนิษฐานเบิ่งแล้วแม่แล้วคือคันไว้คืออยู่บ่อนอันนั้นก็เป็นบ่อนล้างมือล้างมือล้างหน้าวางสบู่เตี้ยนะแบบเรียบง่ายขนาดเออเพราะว่าเห็นอยู่นะทําของท่านเกสรล่ะเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆกันเป็นบ่อนวางซ้ำอย่างอันมองน้อยๆคือเช่นวางสบู่นี่อาจจะเป็นบ่อนก็ผ้าเดี๋ยวเสร็จเนาะเอาผ้าเช็ดอันนี้วันไว้สบู่มีหอสบู่ตะกี้มีแล้วน่าจะมีไปถามจับเอาไปต่อโอ้ฝนตกฝนตกเลยมันแต่ว่าพวกนี้บอกเลยว่าทำพวกนี้งามงามอย่างขนาดนี้อ๋อทุกคนฝนตกละคนธรรมชาติดีบึงไหมที่เป็นแบบเป็นองค์เลยคล้ายๆคือบนนั้นทำห้องหมอกันเนาะจะไปอะไรทำห้องหมอปีกายไปแล้วสิไปอีกรู้สึกระมัดทำห้องหมอเองไปทำห้องหมออยู่นาวิทนั่นแหละ
หงมอของหงมอมิตรภาพนั่นแหละมิตรภาพไปอยู่อันนั้นก็เป็นหงมอที่ว่าแม่มกรอยู่เวียงไสนี่แหละภายหลังปลดปล่อยจังขึ้นเมืองทางอยู่นครหลวงที่ว่าหงเซนนี่คือหงมอ150เตียงอ๋ออ๋อเจอดิหงมอมิตรภาพกับหงเจรุลโอ้เอาเป็นว่าหากับหงหงมอมิตรภาพอยู่เวียงกับหงมอมิตรภาพคือกัน150เตียงแม่นแต่ค่อยบ่ฮู้แต่ก่อนแบบตังอยู่อย่างใสดีฝนตกทํานี่ก็คือว่าเป็นทําที่น้อยแต่ว่ามีความปลอดภัยเพราะว่าทุกด้านมีผ้าบังแม่นๆคล้ายคือกับก้นเสาเสาหนังไผ่โอ้3ก้นเสาเลยเนาะก้นเสาเพราะว่ามีผ้าบังทีนี้ทีนี้อยู่แต่ว่ามันปลอดภัยโดยไอ้บอนแตงกินเห็นครัวเตาไม่ครับคนดีเนาะห้องครัวนี่แต่ก่อนจะคือใส่น้ำมาเนี่ยฝนตกมานี่เป็นเตาปิ้งเวลาปิ้งนี่คนนี้เอาทานเด็กคนนี้หอมไว้หอมไว้ก็เหมือนซุปสองด้านพร้อมกันอันนี้ก็ในเตาเดียวให้ซุปสามอย่างเออไปจะไปกินข้าวกันแบบพี่นะไปเออคักเลยคนมักเตาปิ้งกันนะคนนั้นเออคนมักกลางไฟนี่คนดังในสามหม้อนี่คนสุ่มคือเดียวดังสองก็สีดังคนเดียวเลยวันนี้ฮะดังคนเดียวกับดังเต็มห้องนี่เอาฟืนซะเต็มห้องนี่ชักเนาะเออเขาว่าเตาปิ้งนี่ขักสุดเลยนะด้วยดังเตาปิ้งนี่ขักสุดนะแต่ว่าตะกี้นี่กับเพื่อนแบบว่าเพิ่นบ่อยากดังหลายเตาทันซ่าละกันอยากให้มันสะดวกบางทีก็นึ่งข้าวน้ำละกันเฮ็ดกินน้ำตัวนึงเป็นบอลเก็บควันไฟอ๋อเพิ่มควันไฟออกเก็บไปเลยโอ้มีหูอยู่ฮั่นแม่นเออตัวตรงเฮ็ดละแหละแล้วมันเก็บอยู่นี่โอ้อันนี้มันเก็บควันไฟแสดงว่าทั้งนี้เพิ่นก็น่าจะมีแนวอัดที่บ่มีกองแม่นหลักๆควันไฟแต่ว่าขั้นเทศควันไฟตะกี้นี่ก็เฮ็ดเป็นคันใส่ทานก็คือสิปลอดภัยบ่มันบ่มีอันที่ทานเนาะเพิ่นสิมีเวลาไปดังทานอันไปจุดทานอยู่ฮั่นจุดทานก็มุ่นหมดแล้วแห้งเป็นควันขึ้นบ่ไกลๆทานอ๋อกับบ่ได้ที่ว่าเขาจะโยนมาบุ้มมันก็สิมีควันแล้วเฮาก็ไปอบทานเพราะมีลูกบ่มลูกบี้ยังบ่แตกพันบ่กล้าเข้าไปงามงามมานี่อือคราวนี้แบบว่าข้ามของเพิ่นนี่สิแบบมีแบบผ่าอ้อมอ้อมไปเลยคือบ่ปลอดภัยลูกมันเป็นทางของของได้ค่ะเพิ่นอ๋อผมจะรับบนมีของได้ค่ะเนาะมีหมดก็คนที่อายุน้อยที่สุดตามโครงสร้างของวงนี่อ๋อและคือเพลงบุญคุณพระกับเพิ่นขึ้นมาคลิปนี้ล่ะแซงเกินบุญคุณพักคะนะแสงทองสองฟ้าเออฟ้ามีสีสดใสโอ้โหมาเห็นแสงตาเวนสองใสอ๋อที่มาของเพลง แสงทองสองฟ้าณภามีสีสดใสสร้างว่าความมืดหายไปแสงทองสองใสเข้ามานี่นี่เจ้าก็ยังห้องใดไม่ห้องกูได้สิคนได้ครับคนนี้มานี่ล่ะพอดีครับบรรยากาศทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการมาเที่ยวทำเจ้าเสด็จสุภานุวงศ์เนาะคันท่าว่าไผ่ได้มาเวียงไสก็อย่าลืมมาแวะเยี่ยมยามบ่ว่าสิเป็นทำท่านไกสอนทำเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์แล้วก็มีท่านทำท่านหนูฮักท่านคำไตท่านภูมีภูมิจิตหลายๆทำเนาะมาลิ้นมาสมไปซั่นแหละทุกคนเลยแบบว่าโอกาสที่มาบ่ได้ง่ายๆเด้พาไผมาฮอดเวียงมาสำเนือนี้บ่ตั้งใจมาแท้ๆนี่บ่มาฮอดคันมาแล้วก็มาถ่ายรูปมาลิ้นเก็บภาพไว้เนาะเฮียนฮู้แต่ว่าบอกเลยว่าบรรยากาศที่ว่าอยู่ในกล้องกับบรรยากาศตัวจริงที่มาเห็นผมมันสิโคตรต่างกันเลยเด้ตาเบิ่งสิงามกว่าเนี่ยแล้วคลิปนี้น่ะตะกี้นี่ข่อยก่อนที่ข่อยสิมาข่อยเคยเห็นคนน่าจะไปท่องไอ้ไปรับดินแหละเคยมาถ่ายคลิปแล้วข่อยเบิ่งป๊าข่อยว่าแม่นเฮ็ดจังได๋วะสิได้ไปเออเฮ็ดได้มื้อนึงต้องได้ไปแล้วค่ะสุดท้ายได้มาได้ครั้งที่2แล้วแต่ก็ยังรู้สึกแบบว่ามาแล้วก็ยังรู้สึกประทับใจอยู่แม่นสถานที่มื้อนี้ก็เบิ่งมุมนี้มุมนี้เบิ่งต้นไม้ที่แบบคดเข้ากันเนี่ยซอกแทกแล้วมีแบบว่ามีต้นอันแดงๆนี้เนี่ยแม่นโอ้โคตรเท่โคตรขลังสุดยอดเลยอันนี้ก็จะเป็นสถานที่เมืองนครเป็นตั้งเฮือนที่บอกอันนี้เฮ็ดบอลมีคลิปตัวนึงอันต้นย่างมงเสื้อสีขาวย่างลงคันใดตัวนี้เป็นเลยมาเกือบตัวเป็ดอยู่นี้ก็ออกไปตีดอกปีกไก่กับอาหารไปซื้อเนาะแล้วดูบอลเพิ่นตั้งเฮือนฮะเลย
โอ้ยตะกี้ก็มีคลิปอยู่อ่ะเห็นเห็นหรออันนั้นก็มีเฮือนอันนั้นก็มีเฮือนแต่ว่าพระธาตุที่ตั้งหลังที่พวกเฮือนนี่บ่หรือว่าพวกเฮือนแล้วแหละมาตั้งอยู่นี่ไปหลังพุดปล่อยแล้วปล่อยแล้วอันนี้ถ้าลมย้อนเนี่ยย้อนลูกบ่มลูกบี้หั่นล่ะวะแม่นนี่หรือว่าเขาจะสร้างบ่ทันแล้วเถอะแล้วเมื่อก่อนมันก็มีเฮือนนะมีเฮือนแล้วอันนี้น่าจะเป็นเฮือนครัวเนาะจะอยู่จักถึกลูกบ่มลูกบี้แต่สมัยตะกี้เนาะโอ้มื้อนี้เฮาคือสิได้อยู่เวียงไสแล้วไปต่อบ่ได้แล้วคันฝนตกนั่นนี่เอ้าอันนี้คือเฮือนครัวเพิ่นนี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เฮือนครัวเบิ่งเล่นก่อนอันนี้ก็เป็นเฮือนครัวอยู่ได้2ปีเนาะก็ออกไปมื้อนี้ประเทศกูคําดีที่สุดสําหรับของแต่ละทางสมัยนั้นถือว่าสุดยอดแล้วได้นี่เฮ็ดได้ซ้ํานี่ดีขนาดได้เบิ่งแม่นนี่มีบัวนี่อีกล้างป่วยล้างบัวเพิ่นน่าจะแบบทันสมัยแล้วแล้วผู้หญิงงามโกเงินคนปัจจุบันครับแม่นนี่มีบัวนี่วางวางซอยอันนี้เป็นบ่อนวางไปอันนี้บ่อนเข้าไปเฮือนใหญ่คือความรู้สึกคือเฮาอยู่วังนี่แล้วโอ้ได้ตัวบ่อนดังไฟนะดังไฟก็เป็นแบบสไตล์แบบเมืองนอกเลยนี่บอลใส่ฟืนเป็นทางนี้โอ้นี่บอลใส่ฟืนทางนี้ใส่ฟืนทางนี้อ๋ออะไรนะตรงนี้อาจจะให้มันทั้งกับโค้งอาจจะให้มันทับหัวหัวของหัวเอาหม้อตั้งใส่ไปไว้ทางนี้ที่เป็นใส่ตกอบข้าวจี้อ่ะนะใส่ปีกเป็นข้าวจี้กินเนื้อสไตล์แบบเมืองนอกเพราะในเมื่อก่อนมันมีโรงงานไอ้โรงงานข้าวจี้โรงงานข้าวหนมอ๋อแห่งโรงงานตับแพนโรงงานตับเย็บโดยโรงงานสีเล็กโอ้6เสร็จเนาะ6เสร็จดูด้านหน้าทางคงด้านหน้าเฮานี่จะมีคําธนาคารสปปลาวอีกโอ้ธนาคารกลางเนาะอยู่หนองเขียวแล้วเนาะธนาคารกลางนี่ทําที่เป็นธนาคารแห่งชาติเลยแม่นธนาคารเลยเหรอธนาคารแห่งชาติลาวตะกี้ทําไปธนาคารเลยเฮ็ดอยู่ที่ทําแม่นบ่กําเนิดอยู่พี่เด้อพอดีบ่ปล่อยย้ายไปเลี้ยงหมดเนาะจังๆอู้หมกไฟพุ่นน่ะซิมบ้านไปซิมอ่ะนะซิมมันหมกไฟท่านผู้นําลองเบิ่งหมกไฟหมกกล้วยมันก็ได้มีครบไปนี่มากินนะมากินหมกหมกปุ๊กอู้คําลายแตกเลยสีมึงดูก็คือที่ส้มเบิ่งจากสีละว้ายอันนี้ก็คือเป็นต้นมักพุกเนาะต้นส้มโอมองนั้นก็จะเป็นเฮือนไว้รถอันนี้ก็เป็นบริเวณเฮือนโตเฮือนใหญ่ของเพิ่นเนาะแสดงว่าเฮือนนี้เพิ่นสร้างแล้วเพิ่นอยู่ได้แค่2ปีละหลังจากนั้นก็คือประกาศเอกราชแล้วก็เพิ่นก็ได้กลับคืนมาอยู่เวียงจันทน์แต่ว่าอาจจะเป็นแบบบ้านพักตั้งอากาศไปเลยเนาะบัดนั้นเนาะแบบหลังจากที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยแล้วเพิ่นก็อาจสิมาอยู่เป็นบางครั้งบางคราวเนาะประมาณนั้นคิดว่าเด้ครับมามื้อนี้ทัวร์ครบเลยเฮือนทหารป้องกันนี่ครับนี่ลงพื้นเขียวเขียวกระจีโอ้ตัวคำว่าบอดี้การ์ดนี่แปลว่าทหารป้องกันนะตัวเดียวจะเห็นบ่เป็นบอดี้การ์ดตัวเดียวบอดี้การ์ดเขาจะเข้าใจใช่เนาะแต่บุ้งหูสิแปลเออแต่เขาบุ้งหูสิแปลคำว่าบอดี้การ์ดคุ้มกันอะไรสิเฮือนไว้รถประมาณนี้แหละเนาะทำนี่ก็ได้แมนประมาณนี้เนาะใครที่อยากมากับเซียนซวนเนาะเนาะเซียนซวนกันมาเสมอต้องมาแวะเบิ่งใส่เปิดตามมงรัฐการเนาะเปิดตามมงรัฐการเสาร์วันที่พวกเราก็เปิดบริการโดยก็ขอบใจไอ้หลายที่ให้ข้อมูลแล้วก็พาเที่ยวเนาะคันท่าไผได้ไปได้มาเวียงไซก็อย่าลืมเข้ามาแวะเข้ามาเที่ยวเข้ามาชมเนาะก็มาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เนาะมาเบิ่งนํากันว่าแต่ก่อนอดีตเกิดหยังขึ้นแด่มีอีหยังแด่ในสิเนาะก็เฮาเป็นคนรุ่นหลังก็มาเรียนรู้มาเบิ่งสิเนาะพอได้ไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังจ้ะเดี๋ยวสมได้คันท่าว่าการดำรงชีวิตของคนสมัยก่อนเนาะว่าเป็นแนวใดอยู่ที่นี่เนาะมันก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่น่าทึ่งอยู่ได้ป่าวบ่คิดว่าสิมีแบบนี้หนากะ
ไปติดตามซองตัวย่อยได้เนาะมีหลายๆเรื่องที่แบบอายพลเรามาแบบอู้มันแบบนี้มาสิหันนะคักเนาะกะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อขอบใจอายหลายๆไว้โอกาสหน้าถ้าว่าไผมาเที่ยวสามารถเข้าไปพัวพันอยู่ห้องการไปซื้อปีข้าวโสมเนาะละกะให้อายเพิ่นพาเที่ยวได้เนาะที่จริงมาล่ะมาเบิ่งลาล่ามันก็เว้าอยู่แต่ว่าคันว่ามีคนมาอธิบายให้ฟังอย่างนี้มันสิเว้าเก่าๆแม่นเพราะว่าเฮาบ่ได้ฮู้เลยเด้แม่นคันสิอ่านก็บางทีอ่านอยู่แต่ว่ามันก็ฮู้แต่แบบพื้นๆแต่ว่ามีอย่างเส้นคือแบบอายเพิ่นเล่าให้ฟังอ่ะนะบางทีนี่อายเพิ่นเว้ามานี่เฮาสัมผัสได้ถึงว่าแบบว่าเออตะกี้เพิ่นคล้ายๆแบบมีภาพจินตนาการอยู่ในหัวคล้ายๆแบบนึ่งข้าวที่เพิ่นต้องมานั่งย่องๆใส่ฟืนอย่างว่านี่แบบจินตนาการบ่ฮอดขนาดนั้นบ่ได้บางทีนี่เวลาเพิ่นเว้าให้ฟังน่ะเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย